นักเตะเอเชียที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกเก่งแค่ไหนเหรอง่ายๆฮะนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลก 4,300 ล้านแกเรธเบลซึ่งเล่นแองกฤษมา10ปีหรือแม้กระทั่งสตีเวนเจอราร์ดที่เล่นให้กับลิเวอร์พูล17ปี2คนนี้ไม่เคยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษแม้แต่ครั้งเดียวแต่นักเตะเอเชียพลังม้าคนนี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วถึง4สมัยแล้วก็ล่าสุดทางเคลียร์เมนผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอย่างเป็นทางการของแมนยูไนเต็ดเพิ่งพาฮีมาโชว์ตัวที่ไทยแลนด์คำถามแรกเลยชื่ออ่านให้ถูกยังไงปาร์คหรือพาร์คจีซงหรือจีซุงปาร์คพาร์คจีซงจีซุงพาร์คจีซงพาร์คจีซงเนี่ยคุณกับคริสเตียโนโรนัลโดนี่เคยเล่นด้วยกันขึ้นรูปให้ดูขึ้นรูปให้ดูผมถามตรงๆเลยว่าคุณ2คนเนี่ยใครห่วงรอสระผมเซตผมมากกว่ากันนะฮะดูจากทรงผมแล้วผมว่าคุณน่าจะชนะนะ You must win ผมสระผมนานกว่านะแต่โรนัลโดใช้เวลาอยู่หน้ากระจกนานกว่าผมแน่นอนอาจารย์โรนัลโดคำถามต่อไปคงต้องให้เขาลุกขึ้นยืนนะฮะ Can you please stand up with me please คือโดยปกติคนเอเชียจะตัวแค่นี้เขาก็เลยบอกเราไม่มีทางจะประสบความสำเร็จในยุโรปได้แต่เขาซึ่งตัวเหมือนกับคนไทยเลยเนี่ยนะครับเขาสามารถไปเล่นในลีกที่เรียกได้ว่ารุนแรงที่สุดเขาทำได้อย่างไร The football is not only physical ฟุตบอลมันไม่ได้เน้นความอึดความถึกอย่างเดียวมันต้องใช้สมองด้วยต้องมีเทคนิคนักบอลยุโรปเก่งๆแต่ตัวเล็กมีตรึมที่แมนยูนี่สโกลส์และกิกส์ตัวเล็กสมองใหญ่เทคนิคแน่นเล่นที่ไหนก็ได้ Can play high skill level as well คุณเล่นให้แมนยูนะแต่ถึง7ฤดูกาลคุณซีกับใครที่สุด Patrice Evra Oh Evra Yeah Okay และ Evra นี่พูดเกาหลีคล่องสุดด้วยใช่ไหมฮะใช่ How many sentences นะเขาพูดอะไรอ่ะ Yeah like พูดว่าผมรักเกาหลีอ่ะ Something like that How did you say that in Korea นั่นฮังกูทารากามิดา Something like that That long โอ้โหพูดได้ยาวมากเก่งจุงเกิดแล้วคุณผู้ชมครับช็อตเด็ดในงานแดงเดือดเนี่ยนะครับปาร์คก็ได้เลือกผู้โชคดี4คนนะฮะที่จะได้บินไปชมเกมแมนยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลที่โอลด์ทราฟอร์ดด้วยเรื่องฮาๆมันยังมีอีกเพียบวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงแชมป์จัดไปทางช่อง3 Family ช่อง13หรือ23แล้วเอ้ยจริงป่ะที่คุณออกแบบการ์ดแต่งงานเป็นสนามบอลวันอาทิตย์นี้ปาร์คว่าไงฉันชมสาจะไป